นับสนุนโดยชุดชั้นใน BSC Lingerie เรายังอยู่กับคุณเอกชัยวรรณแก้วนะคะศิลปินไร้แขนผู้มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงประวัติความเป็นมาของคุณเอกชัยแล้วได้ทราบถึงแรงบันดาลใจว่าทำไมเขาถึงเป็นศิลปินแล้วก็วาดภาพของในหลวงค่ะแต่นอกจากการเป็นศิลปินอิสระแล้วนะคะคุณเอกชัยยังเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่านะคะการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอันนี้มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มาทำได้ยังไงคะมีจุดเริ่มต้นนี่คือจากพี่คนหนึ่งนะครับที่ผมรักมากก็คือชื่อพี่ป๊อปนรัตน์แกเป็นวิทยากรให้กับจัดเทรนนิ่งกับบริษัทต่างๆจนเข้ามาติดต่อผมครั้งแรกๆก็อาจจะให้ผมไปเขียนรูปให้กับประธานหรือรองประธานเนี่ยจนมาหลายๆครั้งจนพี่ก็บอกเอกพี่อยากให้เอกขึ้นไปบนนั้นด้วยนะแล้วพี่จะสัมภาษณ์จนสัมภาษณ์หลายๆครั้งจนแกบอกว่าเอกโอเคละเอกเดียวเลยลูกตอนนั้นโหรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าคำว่าไมค์คำว่าวิทยากรห่างไกลจากผมมากและอย่างผมเป็นคนที่กลัวไมค์พูดไม่เก่งไม่เชื่อเลยจากที่เรานั่งคุยกันมาสักพักเนี่ยนะพูดเก่งมากค่ะจนได้ฝึกแล้วก็ได้ดูหลายๆคนหลายๆท่านแล้วก็จับเทคนิคว่าการที่จะอบรมคนการที่จะตรึงคนประมาณ2ชั่วโมงกว่า200คนถึง 5,000 คนยากนะยากนะจนมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอันนี้มาเป็นมาเท่าไหร่ละคะกี่ปีประมาณ 4-5 ปี 4-5 ปีแล้วนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับก็คือไปตามบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆแล้วก็ตามวิทยาลัยนะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณเอกชัยได้ไปวาดภาพที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นคนแรกนะคะนี่เลยที่ไปที่ยอดเขาคิริมานจาโรนะคะทำไมถึงไปวาดภาพที่นั่นคะก็พอเป็นวิทยากรมาประมาณสักพักใหญ่ๆก็บังเอิญพี่ป๊อปนรัตน์รู้จักกับพี่หนึ่งวุฒินันท์คนที่ปีนเขาเอเวอเรสต์คนไทยคนแรกเลยชักชวนมาว่าเอกถ้าเอกอยากจะได้ให้คนไทยมากกว่านี้ที่เอกเป็นวิทยากรเอกต้องทำให้เขาเห็นกันว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้มันมากกว่านั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมไปก็เลยได้ไปนี่เลยอันนี้เป็นภาพนะคะที่ยอดเขาคิริมานจาโรเท่ากับความสูงเท่ากับดอยอินทนนท์ต่อกัน3ลูกแล้วก็ไปวาดอากาศก็เย็นติดลบตอนที่ขึ้นไปนี่คือไปยังไงคะก็เดินขึ้นไปครับเดินเองเหรอคะครับผมเดินเองเดินเองแล้วอุปกรณ์คือไม่มีครับเดินเพียวๆอาร์ตเลยครับจริงเหรอคะเกือบจะไม่มีชีวิตวันที่3เฮ้ยเพราะว่าผมต้องเดินเขาเรียกว่าลงเหวเขาเรียกว่าบาลังโกคือแค่คนธรรมดาไปเดินไปปีนเขาแบบนี้ก็ว่ายากแล้วครับผมแต่ว่าคุณเอกชัยคุณเดินได้ยังไงธรรมดาคนที่จะปีนเขาลูกนี้ต้องเดินทั้งหมด5วันค่ะแต่ผมต้องเดินอ้อม9วัน9วันแต่ว่าสภาพร่างกายเราต้องเตรียมพร้อมมาใช่ครับผมต้องไปฟิตอะไรมาก่อนฟิตร่างกายที่ก่อนจะไปปีนเขาลูกนี้อยู่ประมาณ1ปีเต็มค่ะแล้วช่วงระหว่าง9วันนั้นมีช่วงที่เราแบบโอ๊ยท้อไม่เอาละทุกวินาทีเลยครับจริงเหรอคะทุกวินาทีทุกรางที่เราเดินไปว่า1อากาศที่มันเบาบางค่ะ2อากาศที่มันติดลบเนาะออกซิเจนมันก็ไม่พออีกไหนจะเหนื่อยไหนจะเหนื่อยแล้วก็หนักไปกว่านั้นผมจะเตรียมรองเท้าทั้งหมด2คู่ค่ะที่ผมเตรียมไปก็คือเป็นรองเท้าที่อันนี้ผมตัดไปเสร็จค่ะจากโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็จะมีรองเท้าอีกคู่นึงที่เขาเรียกว่ารองเท้าปีนเขาค่ะคือนำไป2คู่ใช่แต่ถ้าสังเกตจริงว่าผมจะไม่มีหัวเข่าเหมือนพี่ผมจะต้องใช้ตัวเหวี่ยงและเดินก้าวไปคือเวลาเดินเนี่ยเวลาคนปกติคือใช้หัวเข่าแล้วก็เหวี่ยงเท้าไปเดินไปแต่สำหรับคุณเอกชัยแล้วต้องเหวี่ยงทั้งตัวในการเดินครับผมแล้วก็มันไม่ใช่พื้นที่เราเรียบๆมันจะมีก้อนหินที่สูงต่ำสูงต่ำแล้วอากาศที่มันติดลบแล้วลื่นถ้าผมเหยียบพลาดนิดนึงคือลื่นแล้วก็ขาพลิกเลยคือถ้าคนธรรมดาไปปีนเขาแบบนี้ว่าลำบากแล้วถ้าเป็นคุณเอกชัยเนี่ยมันไม่รู้คูณ10เท่าเลยโหแล้วทุกครั้งที่เราท้ออะไรบอกว่าให้เราสู้แล้วก็เดินจนถึงยอดเขาได้ก็ตอนนั้นที่ผมตัดรองเท้า2คู่เนี่ยผมไม่สามารถที่จะถ่ายได้เลยคือตอนนั้นรองเท้าเนี่ยใส่ไม่ได้ผมต้องเดินตีนเปล่าเดินขึ้นไปอย่างนั้นเลยใช่ครับที่หินที่หินที่มันคมที่เป็นเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟที่มันระเบิดมันบาดทุกวันค่ะ
แต่พอผมท้อเมื่อวันที่3หรือ4เนี่ยรู้สึกว่าผมบอกกับพี่หนึ่งเลยตรงๆว่าพี่หนึ่งครับผมไม่ไหวแล้วผมอ้วกแตกนอนไม่หลับเพราะว่าผมขึ้นไปอยู่ที่4,000กว่าฟุตความสูง4,000กว่าฟุตนะคะครับคืออ้วกแตกตอนนั้นนอนไม่ได้จนผมมาสารภาพกับพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งผมไม่ไหวแล้วพี่ผมจะลงในวันที่4พี่หนึ่งบอกเอกอย่าพี่ให้เอกดูคลิปหนึ่งนะลูกแล้วเอกตัดสินใจเอาว่าเอกจะขึ้นหรือจะลงนั่นก็คือคลิปในหลวงของเราแล้วพี่หนึ่งก็บอกว่าเนี่ยพ่อเราเดินมา70ปีแล้วนะลูกพ่อยังไม่เคยบ่นแต่เราเดินแค่9วันเนี่ยรู้ว่าเอกลำบากรู้เอกทรมานเพราะว่าพี่เห็นเลือดเอกทุกวันอ้วกแตกพี่สงสารเอกโคตรเลยแต่พี่ไม่กล้าตัดสินใจเอกต้องตัดสินใจเองพอได้ฟังพี่หนึ่งพูดอย่างนั้นแล้วครับผมก็เลยบอกว่าเป็นยังไงคะพ่อเราเดิน9วันเนี่ยค่ะไม่เคยบ่นพ่อเดินทางชีวิตเลยตากแดดตากฝนผมเดินแค่นี้ทำไมผมทำไม่ได้ค่ะเฉียดตายก็เฉียดตายไปแล้วเพราะว่าผมล่วงบาลังโก้จนชาวคนที่เขาเรียกว่าเฟสโซฟ้าขอเสื้อผมดึงขึ้นมาเพราะไม่มีเครื่องเซฟตี้เลยถ้าเขาฟ้าผมผิดหรือช้าประมาณ3วิเนี่ยผมเรื่องล่วงมาประมาณตึกประมาณ16ชั้นค่ะผมว่าผมทำได้ผมก็เลยบอกกับพี่หนึ่งว่าผมไปต่อด้วยใจล้วนๆเลยครับผมคือถ้าไม่ใช่พลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ก็คงไม่ทำได้สำเร็จจนขนาดนี้นะคะครับผมสุดยอดมากๆคือได้ฟังแล้วยังแบบโอ้โหนี่แหละค่ะคนเรามันมีพลังใจเนี่ยมันมีพลังมีอำนาจมากกว่าสภาพร่างกายนะคะหลังจากนั้นก็ได้เกิดมาเป็นนิทรรศการในครั้งนี้นะคะที่กำลังจะจัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมคือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดินเริ่มต้นมาก็คือคุณเอกชัยมีภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นจำนวนหลายร้อยภาพแต่ว่าเป็นศิลปินมานานเป็น10ปีละอันที่ถือว่าเป็นนิทรรศการครั้งแรกคือนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงคิดจะจัดทำขึ้นแล้วก็จัดทำขึ้นมาอันนี้คือเป็นในฐานะของโครงการด้วยใช่ไหมคะค่ะให้เล่าหน่อยค่ะก็ผมคิดในโครงการนี้มานานแล้วครับที่แรกว่าจะเฉลิมฉลองพระเกียรติของพระองค์ที่วันที่5ธันวาคมก็พระองค์ก็เลยสวรรคตก่อนก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเลยว่ายังไงผมก็จะจัดสร้างเพื่อจะให้คนไทยได้รู้ถึงเกี่ยวกับพระองค์ทรงทำอะไรบ้างทรงองค์ทรงวิริยะอุตสาหะขนาดไหนก็เลยตัดโครงการนี้มาแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจัดแสดงผมเคยไปร่วมกับรุ่นพี่หลายๆท่านได้ไปแสดงหลายๆที่เช่นไปแสดงที่ต้นสินที่เชียงใหม่กับรุ่นพี่ผมก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์และก็หลายๆท่านหลายๆศิลปินจนมาคิดในใจว่าทำไมเราไม่จัดของเราเองมากแล้วอีกอย่างมันคือความฝันของผมที่ผมอยากจะจัดนิทรรศการภาพเขียนของผมโดยผมมีงานผมทั้งหมดแล้วก็งานผมจะไม่เหมือนงานศิลปะทั่วไปนั่นก็คือของผมจะส่วน 100% ก็คือเป็นรูป drawing ทั้งหมด drawing ทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือเป็นผลงานของคุณเอกชัยทั้งหมดใช่ครับนะคะก็มีของน้องๆ อีก10ท่านที่ผมเป็นประธานโครงการอาสาศิลป์ที่ผมจะสืบสารพระราชดำรัสของในหลวงในจุดนี้แล้วก็จะบ่มเพาะอีก10ศิลปินที่ผมคัดเลือกมาประมาณ100กว่าคนเนี่ยซึ่งโครงการอาสาศิลป์เนี่ยเป็นโครงการที่คุณเอกชัยได้จัดทำขึ้นมาด้วยใช่ครับผมเป็นประธานค่ะเป็นประธานแล้วก็มีศิลปินนอกจากน้องๆในอาสาศิลป์แล้วมีใครอีกนะคะก็มีอีกหลายๆศิลปินที่เชิญเข้ามาที่มาร่วมงานแต่ว่าถือว่าเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของคุณเอกชัยเองนะคะเป็นภาพ drawing ทั้งหมดของในหลวงรัชกาลที่9จัดขึ้นที่ไหนคะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3วันที่18พฤษภาคมนี้18ใช่วันเดียวใช่ไหมคะมีทั้งหมด4วันแต่วันที่18เนี่ยมันจะเป็นวันเขาเรียกว่าเปิดโครงการแล้วผมก็จะมีการเขาเรียกว่าเขียนสดๆที่บนเวที
โดยที่จะมีพี่อีทวงไฟมาร้องเพลงประมาณ2เพลงแล้วผมก็เขียนสดวันนั้นแล้วจะให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเฮ้ยน้องที่ใช้เท้าเขียนเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ใช้เท้าเขียนว่าผมเอาอะไรเขียนแล้วก็100คนแรกที่ลงทะเบียนนะครับก็จะได้สูติบัตรที่ผมตัดเตรียมไว้เป็นพิเศษมากสามารถที่จะดึงออกมาแล้วมาใส่กรอบบูชาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ไปกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่3เอ้ยวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับงานทิฏฐการที่เรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นนิทรรศการครั้งแรกของคุณเอกชัยด้วยเราจะได้ชมภาพของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ของเราใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็จะมีภาพของพระราชดำรัสในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานมาตลอดชีวิตของพระองค์นะคะยังไงเนี่ยไปกันได้เลยสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่โครงการอาสาศิลป์นะคะหมายเลขโทรศัพท์0633628955ค่ะสุดท้ายให้คุณเอกชัยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของผมที่จัดงานของตัวเองและอยากจะให้พี่ๆน้องๆที่ชอบศิลปะนะครับเข้ามาในชมงานแล้วก็มาร่วมประมูลภาพของผมเพื่องานเนี้ยที่ผมจัดขึ้นงานที่ผมเขียนสดประมูลเท่าไหร่ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับผมจะทุนก้ากับสมเด็จพระเทพแล้วก็อีก20ภาพนะครับก็ช่วยโครงการอาสาศิลป์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการทำให้เราได้เห็นมุมมองนะคะของคุณเอกชัยซึ่งมีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชีวิตด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ